ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเอ็มบุษราคำงานเข้าหลังออกมาแสดงความคิดเห็นช่วยได้เท่าที่ช่วยลำบากเหมือนกันทุกคนเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหม่ำจกมกโด่งดังมาจากการแสดงตลกจากแก๊งสามช่าและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศในด้านชีวิตครอบครัวหม่ำสมรสกับโมดเอ็นดูวงคำเหลาหลังใช้ชีวิตคู่มาถึง22ปีก็เพิ่งจะได้จัดงานแต่งด้วยกันโดยที่ปัญญานิรันกูลเป็นผู้จัดให้ในฐานะลูกน้องที่ร่วมงานกันมานานและมีบุตรด้วยกัน2คนคือเอ็มและมิกเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเอ็มบุษราคำนั้นได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อฟก่อนระวะและมีลูกด้วยกัน2คนได้แก่น้องนาฬิกาและน้องณเวลาซึ่งเป็นขวัญใจของตาหม่ำเอามากๆล่าสุดทางด้านเอ็มบุษราคำได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเดือดร้อนและได้รับผลกระทบกันหมดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะรับจ้างคนรวยคนค้าขายดาราหรือใครก็ช่างกระทบกันหมดทุกคนทุกชนชั้นจริงๆแต่การที่คนรวยหรือดาราเขายังใช้ชีวิตอยู่ได้ก็เป็นเพราะตอนมีเขาออมไว้เราทุกคนมีหน้าที่ภาระหนี้สินที่ต้องชดใช้ด้วยกันทั้งนั้นมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนั่นแหละเอ็มเองก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนที่ทุกคนคิดก็หาเช้ากินข้ามเหมือนกันธุรกิจก็ชะงักพวกแบบจะเป็นลมเหมือนโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงสิ่งที่ยังชะลมจิตใจได้ตอนนี้คือกินเงินเก็บพยุงสภาพไปค่ะใครที่มาขอความช่วยเหลือเอ็มก็ช่วยเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้เพราะก็ต้องดูสภาพคล่องตัวของตัวเองด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน